การป้องกันตัวเองในช่วงโควิด-19 ปัจจุบันเชื้อโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกเรามีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 การดูแลตัวเองเมื่อคุณอยู่บ้านควรล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากทำกิจกรรมต่างๆเสร็จและดูแลควบคุมสุขอนามัยภายในบ้านโดยการทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและจัดบ้านให้มีอากาศถ่ายเทเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อหากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือที่ทำงานควรป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดที่มีผู้คนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการสัมผัสและสังเกตคนรอบข้างเพื่อระมัดระวังตัวเองด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังจากสัมผัสสิ่งของต่างๆและควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นในระยะ1เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อหากมีอาการไอจามควรใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกและนำไปทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากมีอาการไข้สูงกว่า38องศามีอาการเจ็บคอไอแห้งมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบควรไปพบแพทย์โดยทันที